สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโควิด-19 ให้โชคอีกรายหนุ่มใหญ่ซื้อ19ถึงกับเป็นล้มหลังรู้ถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านวันนี้17เมษายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2565ได้มีผู้โชคดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1จำนวน2ใบเป็นเงิน12ล้านบาทคือนายประสิทธิ์ดวงจันทร์อายุ62ปีชาวอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าสงกรานต์ได้เดินทางกลับมาหาญาติพี่น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและได้แวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรพบแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรเลยนึกได้ว่าเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด-19จึงได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย19จำนวน2ใบแล้วเดินทางกลับสุพรรณบุรีเมื่อมาถึงได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อเพียวอดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองเจริญหรือวัดบ้านขามที่เคารพนับถือเพื่อขอพรพร้อมทั้งอธิษฐานและก่อนผลการออกรางวัลได้มาช่วยญาติขายของที่ตลาดนัดวัดดอนคาจากนั้นได้ยินคนบอกตัวเลขที่ออกซึ่งเป็นเลขเดียวกับที่ซื้อจึงให้หลานไปหยิบจากในรถมาตรวจพบหมายเลข395919ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ทำให้ตนเองทำตัวไม่ถูกญาติจึงรีบพากลับบ้านอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ